สวัสดีครับวันนี้เนี่ยพวกเรามีความยินดีแล้วก็ภูมิใจนะครับที่พวกเราเนี่ยได้มาที่ถนนข้าวสารนะครับมาดูกิจการการทำเครื่องประดับเป็นเครื่องเงินนะครับโดยเฉพาะพวกเราเนี่ยมาจากราชภัฏธนบุรีนะครับเป็น MBA ระดับปริญญาโทนะครับวันนี้เนี่ยการทำธุรกิจของแต่ละร้านเป็นยังไงแล้วเราจะได้ความรู้จากถนนข้าวสารเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปดูกันนะครับขอบคุณสวัสดีครับครับวันนี้ต้องขออนุญาตสอบถามกลยุทธ์ในการทำธุรกิจของทางร้านว่าทำยังไงให้ประสบความสำเร็จและมียอดขายที่ดีสามารถยืนหยัดอยู่บนถนนข้าวสารได้ครับครับได้ครับก็คือทางร้านนี่จะเน้นขายเป็นจำนวนเยอะครับขายส่งครับแล้วก็เราจะเหมือนพวกราคาแล้วก็คือถ้ายิ่งซื้อเยอะราคาเราก็จะลดได้ครับครับแล้วก็เหมือนสินค้าทุกอย่างแล้วก็รับประกันครับครับขอบคุณทางร้านที่สละเวลาและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของทางร้านสุดท้ายนี้ผมขอให้ทางร้านประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจและมียอดขายที่ดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้ต้องขออนุญาตสอบถามกลยุทธ์ของทางร้านในการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จและมียอดขายที่ดีบนถนนข้าวสารได้ยังไงครับค่ะก่อนอื่นก็ต้องบอกเลยนะคะว่าบนถนนข้าวสารเนี่ยมีร้านขายเครื่องเงินเยอะมากทุกคนก็จะมีกลยุทธ์ที่ว่าที่สำคัญก็คือต้องมีราคาและแบบที่ดีแต่ของเราร้านทางจูเลียแลนด์เนี่ยก็จะมีเพิ่มในส่วนของอีคอมเมิร์ซนะคะที่ว่าขายทางอินเทอร์เน็ตไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ตรงที่ไหนบนโลกลูกค้าก็สามารถที่จะสั่งของกับทางเราได้ทุกเวลาทุกที่แล้วก็ในส่วนของเรื่องดีไซน์บางครั้งเขาก็จะอีเมลมาถามในส่วนของแบบที่เป็นแบบใหม่อยู่เสมออะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าเรามีไม่มีเราก็จะตอบกลับในทางอีเมลว่าอันนี้ทำได้เดี๋ยวทำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะขอบคุณนะครับทางร้านที่ให้ข้อมูลเรื่องของกลยุทธ์ในการทำธุรกิจฮะแล้วสุดท้ายนี้ผมก็ขอให้ร้านประสบความสำเร็จการทำธุรกิจที่รุ่งเรืองและมียอดขายที่ดีขอบคุณครับขอบคุณค่ะครับนี่ก็คือการสัมภาษณ์ของร้านจิวเวลรี่ต่างๆที่เราได้ไปสัมภาษณ์มาครับซึ่งก็ได้เห็นว่ามีทั้งเทคนิคการตลาดและเทคนิคต่างๆที่ทำให้ร้านเนี่ยได้ประสบความสำเร็จในการทำจิวเวลรี่อย่างมากและนี่ก็ถนนต่อข้าวสารอย่างที่เห็นนะครับว่ามันจะมีร้านที่ขายพวกจิวเวลรี่เนี่ยค่อนข้างเยอะซึ่งเราก็ได้เทคนิคต่างๆไปมากมายทำให้เราเนี่ยได้สามารถได้รู้และได้เอาไปบันทึกจดจำและได้เอาไปเป็นประโยชน์ในสาธารณชนในคราวหน้าซึ่งวันนี้เราขอหมดเพียงแค่นี้แหละครับก็ขอกล่าวขอบคุณอย่างเป็นอย่างยิ่งสำหรับวันนี้สวัสดีครับ